มาพบกับครูกมลชนกสุทธิเชษฐ์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูได้สัญญาไว้แล้วว่าอาทิตย์เนี้ยเราจะทำการปฏิบัติจริงนะคะเรื่องการทำฉลากเบเกอรี่นะคะวันนี้นะคะครูก็จะใช้โปรแกรม Illustrator นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะเตรียมโปรแกรมเปิดโปรแกรมรอครูไว้เลยนะคะ Illustrator นะคะมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะจะเป็นไอคอน AI นะคะมีไหมแบบนี้นะคะจะเป็นไอคอน AI แบบนี้พอเปิดมาแล้วมันก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะค่ะงั้นเดี๋ยวไปลงมือปฏิบัติจริงกับครูเลยนะคะอันดับแรกนะคะพอเปิดโปรแกรมมาแล้วเจอหน้าจอแบบนี้เลยให้เราไปคำว่าไฟล์นะคะตัวนี้กดหนึ่งทีแล้วเราก็ไปคำว่า new ค่ะก็คือการสร้างกระดาษขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ทำงานจริงค่ะพอ new มาแล้วนะคะอันนี้ครูจะบอกอะไรอย่างนึงนะคะอย่างของครูเนี่ยมันจะเป็น Illust ไม่ใช่เป็น CS นะคะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นโปรแกรม Illustrator CC นะคะมันจะมีอยู่2อย่าง2เวอร์ชันนะคะจะเป็น CC กับ CS เราจะใช้ตัวไหนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าหน้าจอนะคะแล้วก็การตั้งค่ากระดาษตรงเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามุมทางเนี้ยค่ะตรงเนี้ยมันจะเหมือนกันนะคะให้เราลองสังเกตดูนะคะพอได้หน้านี้มาแล้ว ให้หนูดูนะคะช่องนี้ก็คือความกว้างของกระดาษตัวนี้คือความสูงของกระดาษนะคะข้างหลังตรงนี้เป็นหน่วยหน่วยคืออะไรก็คือมันจะมีเป็นพอยต์มีพิกเซลมีนิ้วมีมิลลิเมตรนะคะตรงนี้แต่อันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้เป็นเซนติเมตรเพื่อว่ามันจะง่ายกับการวัดแล้วก็การทำงานนะคะเราก็ติ๊กไปเลย1ทีดูตรงนี้นะคะเสร็จปุ๊บตรงนี้ค่ะมันจะถามว่าให้จะเป็นแนวตั้งหรือเป็นแนวนอนอันเนี้ยครูตั้งไว้ที่5คูณ5เซนก็คือว่าเราจะทำฉลากเป็นวงกลมนะคะแต่เราตั้งไว้ก่อนว่าเป็น5คูณ5เซนจากนั้นตรงนี้มันก็จะถามว่าคุณจะเอาเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเราก็ตั้งไว้ว่าเป็นแนวตั้งแต่จริงๆมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะตั้งยังไงก็ได้นะคะต่อมาถัดมาตรงนี้คำว่าอาร์ตบอร์ดตรงนี้ค่ะมันจะถามว่าคุณจะเอาถ้าเป็นภาษาปากแล้วคือว่าคุณจะเอากี่แผ่นนะอาร์ตบอร์ดเนี่ยคุณจะเอากี่แผ่นคุณจะทำกี่อันแต่ว่าเราเอาแค่อันเดียวนะคะเอาแค่อันเดียวแล้วก็ใส่หนึ่งเข้าไปส่วนอันนี้บีดค่ะก็คือถ้าเราอยู่ในพวกงานโรงงานอะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวตัดขอบตัวตัดตกขอบอย่างเช่นว่าขนาดงาน5คูณ5เซนแต่ว่าเราต้องใส่บีดเข้าไปด้วยก็คือว่า2มิลนะคะแต่อันเนี้ยมันเป็นวงกลมเรายังไม่ต้องใส่เราใส่ศูนย์ไปก่อนนะคะตรงนี้ไม่ต้องไปดูมันจากนั้นปุ๊บเรากด create ค่ะตรงนี้พอได้แล้วนะคะมันก็จะเป็นหน้านี้ขึ้นมากระดาษโล่งๆแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยม5คูณ5เซนถ้าเกิดว่าหน้าจอมันใหญ่เกินไปอย่างครูเนี่ยชอบทำเล็กๆแล้วก็กดคอนโทรลบมันก็เป็นการย่อส่วนนะคะแล้วก็กดคอนโทรลบวกเป็นการขยายเพื่อว่ามีจุดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขยายซูมเข้าไปนะคะนี้เราก็คอนโทรลบไปหนึ่งทีแล้วเวลาเราจะทำงานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องมีไม้บรรทัดนะคะแต่เนี้ยหน้าจอของอาจารย์เนี่ยหน้าจอของครูนะคะมันไม่มีไม้บรรทัดเราก็ไปสร้างไปเปิดขึ้นมาโดยการไปที่วิวนะคะแล้วก็คำว่า ruler ค่ะตรงนี้แล้วก็โชว์ ruler ตรงนี้ค่ะไปพร้อมกันนะคะจากนั้นเห็นไหมคะว่าไม้บรรทัดเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วตรงนี้มันก็จะบอกว่า1เซน2เซน3เซน4เซน5เซนปุ๊บดูนะคะว่า0ถึง5อันเนี้ยคือ5เซนเราตั้งเอาไว้แล้วนะคะว่ามันขนาด5เซนจากนั้นนะคะฉลากของเราเนี่ยเราอะไม่ได้ทำเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าเราทำเป็นวงกลมนะคะจากนั้นให้เราดูที่ทางด้านซ้ายมือค่ะดูที่ซ้ายมือนะคะว่าตอนเนี้ยเครื่องมือเราอะที่เราจะใช้ให้มันเป็นวงกลมเนี่ยเราจะใช้เครื่องมืออะไรนะคะแล้วเราลองดูตัวนี้ค่ะมันจะมีเป็นวงรีตรงนี้นะคะให้เราคลิกหนึ่งทีตึ๊กพอคลิกหนึ่งทีแล้วเนี่ยไอคอนตรงเมาส์อะค่ะไอคอนตรงเมาส์มันจะเปลี่ยนไปจะเป็นขีดๆสี่ขีดอันนี้นะคะให้เราคลิกที่พื้นที่ว่างหนึ่งครั้งค่ะคลิกเลยนะคะ
พอคลิกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะถามว่าคุณอยากได้วงกลมไซส์อะไรเราก็เลือกไปเลยค่ะว่าเมื่อกี้เราอยากได้ไซส์อะไรเราก็ตั้งไปเลยค่ะว่า5เซนคูณ5เซนกว้าง5เซนสูง5เซนพอเราได้ขนาดแล้วเนี่ยค่ะเราก็กดโอเคลงไปพอเราได้วงกลมมาแล้วใช่ไหมคะแล้ววงกลมอันเนี้ยวงกลมอันเนี้ยนะคะมันไม่อยู่ในกลางมันไม่ได้อยู่ตรงกลางสี่เหลี่ยมเราก็ต้องจับเคลื่อนย้ายวัตถุนะคะแล้วก็เวลาเราจะเคลื่อนย้ายวัตถุเนี่ยสิ่งที่จำเป็นเลยนะคะเวลาเราใช้เครื่องมืออันอื่นแล้วเนี่ยเราต้องกลับไปที่เดิมค่ะก็คือว่าไปที่ลูกศรนะคะลูกศรตัวนี้นะคะสีดำส่วนลูกศรสีขาวเนี่ยมันจะเป็นการดึงเส้นนะคะเราจะไม่ใช้เราจะใช้แค่วัตถุเราจะใช้แค่ลูกศรสีดำนะคะลูกศรสีดำคือการเลือกวัตถุทุกอย่างนะคะเราก็คลิกไปหนึ่งทีค่ะพอคลิกแล้วเห็นไหมคะว่าไอคอนเนี่ยมันก็จะปรับมาแล้วปรับมาเป็นลูกศรสีดำค่ะพอปรับมาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะลากวัตถุได้แล้วจากตอนแรกเนี่ยเราใช้ไอคอนตัวนี้ใช่ไหมคะเราใช้ตัวนี้เครื่องมือตัวนี้พอใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยเห็นปะว่าเราลากไม่ได้มันจะกลายเป็นว่าอ้าวสร้างวงกลมสองขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะทุกครั้งนะคะเวลาเราจับอุปกรณ์เครื่องมือตัวอื่นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องไปที่ลูกศรสีดำทุกครั้งเพื่อจะเลือกวัตถุนั้นนะคะแล้วก็คลิกหนึ่งทีพวกนี้เราไม่ใช้เราก็ลบทิ้งไปแล้วก็ลบทิ้งไปเลยค่ะจะกดชิปแล้วก็ลบก็ได้นะคะหรือว่าจะเลือกแต่ละวัตถุแล้วก็ลบก็ได้จากนั้นนะคะเราก็เอาวงกลมเอาไว้ตรงกลางจับลากมาเลยค่ะพอจับลากมาแล้วนะคะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยกระดาษสีขาวตรงนี้ค่ะกับขอบสีดำตรงนี้มันก็คือกระดาษสีขาวตรงนี้ฟิลตรงนี้นะคะก็แปลว่าพื้นสีค่ะพื้นสีของวงกลมอันเนี้ยเป็นพื้นสีขาวแล้วก็ขอบก็คือสโตกของมันตรงนี้ค่ะเป็นสีดำถ้าเราไม่ต้องการนะคะคลิกที่วัตถุหนึ่งทีสมมุติว่าวัตถุยังไม่มีการคลิกอะไรทางนั้นนะคะเราต้องคลิกหนึ่งทีคลิกให้ขึ้นขอบสีให้ขึ้นขอบสีแล้วก็เส้นสีฟ้าแบบนี้นะคะพอขึ้นแล้วปุ๊บถ้าเราไม่ต้องการพื้นหลังหรือพื้นสีนะคะให้เรากดปิดตาตรงนี้ค่ะกดหนึ่งทีถ้าเราไม่เอาเส้นเราก็คลิกที่เส้นหนึ่งทีให้มันขึ้นมาทับฟิลข้างบนตรงนี้นะคะแล้วเราก็ปิดตาไปหนึ่งทีคราวนี้มันจะกลายว่าไม่มีอะไรเลยหายไปหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเหลือไว้อย่างนึงไม่เส้นก็ต้องพื้นหลังนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครูจะเหลือเส้นไว้ก็คือสโตกเอาไว้นะคะเวลาเราเลือกเส้นนะคะให้คลิกที่วัตถุหนึ่งทีหนึ่งทีนะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปตรงขอบเส้นหรือสโตกนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปเราอยากได้เส้นสีดำแล้วก็กดไปเลยค่ะลากไปเลยสีดำหรือว่านะคะบางทีถ้าสมมติว่าเราอยากใส่สีเข้าไปเลยเนี่ยแล้วเรารู้ว่าค่าสีอันเนี้ยมันค่าสีอะไรให้เราใส่ตรงนี้ค่ะเป็น CMYK ทำไมเราถึงเลือกเป็น CMYK เพราะว่าเวลาเราไปพิมพ์เครื่องพิมพ์เนี่ยค่ะหรือว่าส่งพิมพ์เนี่ยคือค่าหัวเครื่องพิมพ์เนี่ยมันจะเป็น4หัวก็คือ4สีก็คือ CMYK นั่นเองนะคะสีฟ้าสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีดำนะคะตัวนี้นะคะเราจะไม่ใช้ค่า RGB เด็ดขาดเพราะว่าสีจะเพี้ยนค่ะสมมุติว่าอันนี้ครูอยากได้แค่ฉลากอันนี้แค่2สีก็คือขาวหรือว่าครีมกับออกเทาๆนะคะถ้าอยากได้ครีมออกเทาๆปุ๊บอันเนี้ยมันเป็นสีผสมอยู่ CMYK เป็นสีผสมนะคะถ้าเราอยากได้เป็นเทาเลยนะคะตรงเนี้ยเราปรับเป็น0 0% M เป็น0 Y เป็น0แล้วก็K จริงๆมันเป็นสีดำใช่ไหมคะถ้าเราปรับเปอร์เซ็นต์มันลดลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นเทาเราก็ดูว่าเราจะเอาเทาประมาณไหนสมมุติว่าครูอยากได้แค่เทา 70% ครูก็ใส่เข้าไป 70% สีก็จะประมาณนี้ถ้าอ่อนเกินไปสมมุติว่าไม่เอาอะสีไม่สวยอ่อนเราก็คลิก1ทีแล้วเราก็ไปดับเบิ้ลคลิกเปลี่ยนสีตรงนี้ค่ะที่เดิมเอาให้เข้มหน่อยซักเป็น 80%มันก็จะเข้มกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะพอมันเข้มแล้วสมมุติว่าเราชอบแล้วสีนี้เพอร์เฟกต์มาก
แล้วก็ตกลงตามนี้นะคะจากนั้นครูอยากทำขอบให้มันเป็นหยักๆเพื่อความน่ารักเกี่ยวกับพวกแนวเบเกอรี่นะคะอันดับแรกนะคะไปคลิกที่วัตถุ1ทีก่อนให้ขึ้นเป็นขอบแล้วก็เป็นเส้นสีฟ้าแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราดูทางขวามือให้ดูเครื่องมือตรงขวามือนะคะตรงนี้จะเป็นคำสั่งต่างๆว่าจะให้เส้นเป็นแบบไหนจะให้ทะลุจะให้เจาะรูแบบไหนนะคะตรงนี้จะเป็นเครื่องมือต่างๆเดี๋ยวเราค่อยเรียนต่อไปนะคะตอนนี้เราเอาแค่พื้นฐานไปก่อนนะคะพอเราคลิกที่งาน1ทีปุ๊บให้เราไปตรงมุมขวาค่ะตรงนี้มันจะเป็นเส้นขีดๆ3เส้นมันจะเขียนว่าสโตกก็คือเส้นของเรานะคะที่เราจะทำให้คลิก1ทีพอมันขึ้นมาแล้วนะคะแบบนี้บางคนนะคะขึ้นมาแล้วมันมีแค่นี้บางคนขึ้นมาแล้วมีแค่นี้นะคะให้เราไปกดขีดๆตรงนี้3ขีดคลิก1ทีแล้วก็โชว์ออปชันมันออกมามันก็จะขึ้นมาหมดแล้วว่าอยากได้ให้เส้นเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะจากนั้นตรงเนี้ยคือว่ามันถามว่าคุณจะเอาเส้นหนาขนาดไหนจะเอาใหญ่เท่าบ้านเลยไหมสมมติใหญ่เท่าบ้านก็เท่านี้แต่ถ้าเราไม่เอาเราก็ย่อเล็กลงค่ะย่อเล็กลงและตรงเนี้ยค่ะมันคือการมนของเส้นแต่เนี้ยคือเราเป็นเส้นโค้งอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะคลิกก็ได้ไม่ว่ากันอย่างสมมติครูคลิกไปหนึ่งทีมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันเป็นเส้นโค้งอยู่แล้วแล้วเราก็คลิก1ทีตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยค่ะ3อันเนี้ยดูตัวอย่างนะคะว่าในตัวอย่างของเส้นนะคะอันเนี้ยคือเส้นอยู่ตรงกลางนะคะแต่ว่าตัวสโตกอยู่รอบนอกเห็นไหมว่าตัวอย่างกับงานของเราเหมือนกันเส้นอยู่ตรงกลางสโตกอยู่รอบนอกอันเนี้ยคือเส้นอยู่กลางต่อไปนะคะตัวต่อไปอันนี้อันนี้คือเส้นสโตกอยู่ข้างในเห็นไหมคะว่าเส้นสโตกอยู่ข้างในอันนี้สโตกอยู่รอบนอกอันนี้ค่ะแล้วแต่ว่าใครจะใช้แบบไหนแล้วแต่สถานการณ์ของการออกแบบนะคะไม่ว่ากันแล้วแต่ว่าจะใช้แบบไหนเอาที่ถนัดแต่ส่วนใหญ่ครูก็จะใช้ให้มาอยู่รอบนอกมากกว่าพอเราได้แล้วนะคะสมมุติว่าพอเราได้แบบนี้แล้วแต่ว่าขอบอาร์ตบอร์ดเนี่ยมันเกะกะมากเลยเราอยากเอาออกได้นะคะสมมุติว่าครูเนี่ยไม่ชอบว่าให้มันมีขอบแบบเนี้ยมันออกแบบไม่เต็มที่อ่ะมันดูแบบว่ามีขอบกั้นเราก็ไปที่วิวค่ะไปที่วิวนะแล้วเราก็ไปเอาออกเห็นไหมคะมันจะมีตัวเอาออกอยู่ตรงนี้กด1ทีเห็นป่ะว่าขอบสี่เหลี่ยมหายไปกลายเป็นพื้นขาวๆโล่งๆทำให้เราออกแบบง่ายยิ่งขึ้นก็คือไม่มีสี่เหลี่ยมมากั้นแล้วคราวนี้เราจะออกแบบอะไรก็ได้จะใส่อะไรลงไปก็ได้แล้วเดี๋ยวพอเราออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาย่อให้มันเป็นขนาด5เซนเนาะไปต่อนะคะจากนั้นพอได้แบบนี้แล้วเราอยากได้ให้ขอบมันหยักพออยากได้ขอบมันหยักเนี่ยเราก็จะต้องมีไอเทมเสริมตัวตรงนี้ค่ะเดดไลน์ตรงนี้พอกดปุ๊บเห็นไหมคะว่าตรงเนี้ยมันจะมีเป็นตัวอักษรเพิ่มขึ้นตัวอักษรขึ้นมาตรงนี้มันก็จะถามว่าคุณจะเอาวงกลมใหญ่ขนาดไหนไอเม็ดเนี่ยจะเอาใหญ่ขนาดไหนเราก็ลองดูค่ะว่าเราจะเอาใหญ่ขนาดไหนเราก็เพิ่มไปเลยค่ะแต่ว่าตัวอื่นนะคะช่องอื่น1 2 3 4 5ตรงเนี้ยเราไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องใส่ตัวเลขให้ใส่แค่ตัวเลขช่องที่2เท่านั้นนะคะอันนี้คือความห่างของตัวจุดไข่ปลาตรงนี้นะคะเนี่ยเราจะเอาห่างแค่ไหนก็ได้หรือว่าเราจะไม่เอาห่างก็ได้นะคะสมมุติว่าครูเอาประมาณนี้แล้วเราก็ไปเพิ่มความหนาให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อให้จุดไข่ปลาเนี่ยมันชิดกันนะคะเราก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มขนาดของเส้นเข้าไปนะคะกดตรงนี้นะคะตัวนี้แล้วเราก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มความหนาเข้าไปเห็นไหมคะว่าขอบนอกตรงเนี้ยขอบนอกจิ๊บๆๆตรงเนี้ยมันเริ่มเป็นกระยับแบบนี้นะคะถ้าดูว่าเฮ้ยมันอยากน้อยไปอยากให้มันกว้างกว่านี้อีกเราก็ไปเพิ่มตรงนี้ค่ะตรงเส้นตรงนี้เห็นไหมพอเราเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้น
ความห่างตรงนี้มันก็เริ่มใหญ่ขึ้นและเราพอเพิ่มใหญ่ขึ้นปุ๊บเราก็ไปเพิ่มตรงนี้ก็ได้เพื่อให้มันใกล้เข้าไปอีกให้ดูระยะตรงนี้นะคะว่าเราชอบระยะตรงนี้ประมาณไหนเนี้ยมันก็จะใกล้เข้ามาอีกแบบนี้นะคะเห็นไหมเพราะมันจะใกล้มันจะตื้นขึ้นมันจะตื้นขึ้นยิ่งเส้นใหญ่ขึ้นมันก็จะยิ่งตื้นขึ้นสมมติว่าครูอยากได้แค่ประมาณนี้17เป็นแบบนี้นะคะ17จากนั้นพอได้แบบนี้แล้วพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันจับแค่วงข้างในก็คือวงกลมตอนแรกที่เราสร้างนะคะอันนี้ปิดไปได้เลยหรือว่าเก็บเข้าที่เก็บเข้าที่เราก็จับเอาเมาส์นะคะคลิกแล้วก็ลากเข้าที่เดิมแบบนี้เพื่อให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะจากนั้นมาดูวงของเราต่อวงของเราเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเพื่อให้มันได้เป็นแบบว่าเป็นพื้นเดียวกันดูนะคะให้เราไปที่ให้เราไปที่ออบเจกต์นะคะตรงนี้คลิกที่วัตถุของเราหนึ่งทีแล้วก็ไปที่ออบเจกต์ตรงนี้นะคะจากนั้นไปที่พาตรงนี้ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะทำให้ไอ้วงกลมเส้นวงกลมตรงนี้ให้มันเป็นลายเส้นทั้งหมดนะคะจากนั้นไปคำว่า outline stroke ตรงนี้ค่ะพอได้แล้วนะเราก็คลิกไปเลยหนึ่งทีเห็นไหมคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในการจับตัววัตถุจากที่ตอนแรกมันจับแค่วงในตอนนี้มันจับทั้งหมดคือทั้งเส้นข้างในแล้วก็ขอบข้างนอกกลายเป็นว่าเป็นอ็อบเจกต์เดียวกันเป็นวัตถุเดียวกันนะคะจากนั้นเราอยากได้แค่ไอ้กระยักแค่นี้แค่อันเดียวเนี่ยเราจะทำยังไงต่อนะคะให้เราคลิกที่งานหนึ่งทีคลิกขวานี่เลยค่ะดีแพคคอมพอนพาร์ตรงนี้ค่ะคลิกหนึ่งทีเห็นไหมคะว่ามันกลายเป็นพื้นทั้งพื้นแล้วกลายเป็นทั้งพื้นเป็นทั้งแผ่นเป็นแผ่นเดียวกันแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราลากออกมาลากแบบที่เราจะใช้ออกมานะคะก็คือตัวยักษ์ตัวเนี้ยเราแยกออกมาเลยค่ะย่อนิดนึงการจับหน้าจอเลื่อนไปมาก็แค่กดสเปซบาร์แล้วก็พอขึ้นลูกศรเราก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้นะคะแบบนี้จากนั้นเราอยากได้แค่ตัวนี้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องการเราก็จับคลิกลากคุมทั้งหมดนะคะคุมวัตถุแล้วก็ดีลีทออกจากนั้นเราจะได้แล้วตัวเนี้ยหนึ่งตัวพอได้แล้วนะคะพอได้แล้วจากนั้นเราไม่อยากได้พื้นแต่เราอยากได้เป็นสโตกแทนเราก็แค่ไปที่มุมทางซ้ายมือค่ะตรงนี้ตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่ว่าตรงเนี้ยฟิลก็คือพื้นเป็นสีเทาแต่เราไม่อยากได้พื้นเป็นสีเทาแต่เราอยากได้เป็นสโตกสีเทามากกว่าให้เรากดสลับกันค่ะมันจะมีลูกศรตรงนี้ให้เรากดสลับกันหนึ่งทีตึ๊กกลายเป็นว่ามาเป็นสโตกแล้วสโตกเส้นเล็กเราไม่เอาเราก็เพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นพอเพิ่มใหญ่ขึ้นปุ๊บนะคะตรงเนี้ยจำได้ไหมคะที่ครูบอกว่าตรงเนี้ยมันจะทำให้โค้งเดี๋ยวเราดูตรงปลายแหลมนี้นะคะตรงปลายแหลมเนี้ยเพราะว่าที่มันแหลมเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นมุมแหลมถ้าเราปรับให้มันเป็นโค้งมันก็จะเป็นโค้งแบบนี้ค่ะเห็นไหมว่ามันจะเป็นโค้งอันเนี้ยเราก็เอาไว้ข้างนอกมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมเราแค่ปรับเล่นแค่ตรงนี้เองอย่างเนี้ยอยู่ข้างในพออยู่ข้างในปุ๊บเส้นมันก็จะออกอีกแนวนึงเห็นไหมคะอยู่ตรงกลางเส้นก็ออกอีกแนวนึงเอาไว้ข้างนอกสุดเส้นมันก็จะออกอีกแนวนึงตรงเนี้ยใครชอบแบบไหนให้เลือกแบบนั้นค่ะไม่ต้องทำตามครูก็ได้แล้วแต่นะคะเราไม่ว่ากันอิสระของคนนะคะการออกแบบสมมติครูอยากได้แบบนี้แล้วเส้นใหญ่ไปหน่อยครูก็ให้มันเล็กลงแบบนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปเราก็จะพิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปพิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปนะคะการพิมพ์ตัวหนังสือก็คือเราจะใช้ไอคอนตัวนี้ค่ะเป็นคำสั่ง Pen to ตรงนี้นะคะเป็นเดี๋ยวนะกดข้างนอกทีนึงนะคะพื้นขาวทีนึงแล้วก็ใช้คำสั่งตัวนี้ค่ะตัวทีจำง่ายๆเลยตัวทีแล้วไอคอนตรงลูกศรก็จะเปลี่ยนไปนะคะเป็น
ตัว i แบบนี้ค่ะจากนั้นคลิกหนึ่งทีเพื่อที่ว่าเราจะพิมพ์ครูก็จะพิมพ์ว่าเบเกอรี่พอได้คำว่าเบเกอรี่แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าตรงนี้มันจะมีไอ้จุดๆอยู่6จุด7จุด8จุดเนี่ยค่ะอันเนี้ยมันคือ transform ก็คือว่าการขยายของตัวอักษรนะคะอย่างเนี้ยถ้าเราไม่กดชิปปุ๊บเนี่ยตัวอักษรเราจะเบี้ยวๆบูดๆแบบเนี้ยไม่ควรนะคะการออกแบบไม่ควรยืดตัวอักษรหรือว่าปรับแยกตัวอักษรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะเสียทรงหรือว่าเสียอัตราส่วนของตัวอักษรเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกดขยายตัวอักษรเนี่ยให้กดชิปให้กดชิปแล้วก็ค่อยดึงมุมนะคะให้ดึงมุมดึงมุมแล้วก็ลากให้มันใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะแบบนี้พอเราดึงมุมได้แล้วใหญ่แล้วสมมุติว่าเราเอาลองมาใส่ในฉลากของเรานะคะในพื้นที่ของเราแล้วก็ดูว่าเล็กใหญ่พอไหมนะคะสมมุติว่าครูเอาแบบนี้ละใหญ่แบบนี้กำลังดีแต่ว่าฟอนต์ไม่สวยตัวอักษรไม่สวยเลยเราก็ต้องเปลี่ยนปุ๊บแล้วเราจะไปเปลี่ยนตรงไหนล่ะดูข้างบนตรงนี้นะคะมันจะมีตรงนี้ค่ะให้เซิร์ชหาว่าเราจะเอาฟอนต์ไหนหรือว่าเราจะไปข้างๆก็ได้ค่ะตรงเนี้ยมันจะมีคำว่าคาแรคเตอร์อยู่ให้คลิก1ทีนะคะคลิก1ทีมันก็จะมีออกมาแล้วมีคำสั่งออกมาว่าคุณจะเปลี่ยนฟอนต์ให้เปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือขนาดของฟอนต์รูปร่างของฟอนต์ที่เปลี่ยนไปเอียงหนาและเอียงแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้คือขนาดของตัวอักษรสมมติว่าอันเนี้ยมันเล็กไปเราอยากเพิ่มเราก็กดขยายขึ้นได้อย่างนี้เล็กลงขึ้นลงก็ได้ส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็คือระยะบรรทัดของฟอนต์แต่ซึ่งอันเนี้ยมันมีแค่บรรทัดเดียวเราก็ไม่ต้องไปใส่นะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องไปดูเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเรานะคะส่วนอันนี้คือช่องว่างช่องไฟระหว่างฟอนต์สมมุติเป็นอย่างนี้อ่ะเห็นไหมคะมันก็จะช่องไฟมันก็จะห่างขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่เอาเราก็ใส่ศูนย์ไปกดไม่พอใส่ศูนย์ไปใช่ไหมคะมันก็กลับมาเหมือนเดิมและช่องไฟเท่าเดิมส่วนตัวนี้ตัวทีตัวนี้นะคะก็คือความสูงของตัวอักษรสมมุติว่าครูอยากได้มันยืดๆหน่อยเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแค่ความสูงของตัวอักษรแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีใครใช้นะคะนอกจากเป็นบางฟอนต์ที่มันยืดมากหรือว่ามันอ้วนมากเราก็จะยืดมันขึ้นให้มันพอดีสมส่วนแต่อย่างเนี้ยมันพอดีของมันอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใช้นะคะแล้วก็ใส่ศูนย์เข้าไปโอ้ยไม่ใช่ใส่ศูนย์เราก็ใส่ 100% เหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ใส่ศูนย์นะมือไวไปหน่อยเราก็ใส่ 100% เหมือนเดิมค่ะจากนั้นอันนี้เมื่อกี้ยืดความสูงใช่ไหมคะต่อมาก็คืออันนี้ยืดความกว้างเนี่ยมันก็จะอ้วนแบบว่าอ้วนแบบไม่มีทรงนะคะไม่ได้ตามอัตราส่วนอันนี้ก็จะใช้แค่บางฟอนต์เท่านั้นที่มันผอมเกินไปนะคะแต่อย่างเงี้ยเราไม่ต้องใช้เราก็ใช้แค่ 100% เหมือนเดิมส่วนอันนี้จะเป็นการดึงสระนะคะแล้วก็อันนี้เป็นการปรับหมุนค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงเนี้ยถ้าเราขยายฟอนต์ดูดีๆนะคะมันจะเป็นการปรับฟอนต์นิดหน่อยค่ะอย่างตัวเนี้ยมันจะมองเห็นไม่ชัดมันจะมีบางตัวที่ว่าขอบฟอนต์นะคะมันจะกระยึกตรงเนี้ยตรงถ้ามันกระยึกปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยมองไม่ชัดนะคะถ้ามันกระยึกปุ๊บเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นสโตงทันทีนะคะตรงนี้เพื่อให้ตรงเนี้ยมันโค้งเรียบเนียนให้เส้นมันโค้งเรียบเนียนนะคะจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนฟอนต์ค่ะไปที่คาแรคเตอร์เหมือนเดิมใครชอบฟอนต์ไหนเราก็เลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้ขอขยับหน่อยเวลาเลือกฟอนต์เราก็ต้องกดที่วัตถุฟอนต์นะคะเพื่อที่ว่าคำสั่งมันจะได้ขึ้นมาตรงนี้ให้เราเปลี่ยนว่าเราจะใช้ฟอนต์อะไรอันนี้เราก็เลือกดูว่าเราจะใช้ฟอนต์อะไรที่เหมาะกับเบเกอรี่แต่ฟอนต์น่ารักถ้าฟอนต์น่ารักเราก็ต้องออกแบบให้น่ารักเหมือนฟอนต์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นฟอนต์ทางการออกแบบก็ต้องเป็นทางการนะคะสมมติว่าอันนี้น่ารักดีมัดฟินสมมุติว่าครูเอาฟอนต์นี้เบเกอรี่
เบเกอรี่นะคะแล้วก็พอได้แล้วอยากได้เอารูปมาใส่เราอยากได้รูปมาใส่อย่างรูปอะค่ะครูได้ดาวน์โหลดเอาไว้แล้วก็คือว่าครูได้ดาวน์โหลดในพรีฟิกไว้แล้วก็คือว่าเป็นฟอนต์ทั้งฟอนต์แล้วก็ทั้งรูปภาพเนี่ยครูดาวน์โหลดไปแล้วนะคะอย่างอันเนี้ยครูก็ไปดาวน์โหลดใน www prefix มา prefix.com มานะคะก็คือจะได้ฟรีมาแต่ว่าถ้าใครถนัดที่จะวาดเองก็ได้ก็ดีเลยถ้าวาดเองนะคะแต่อย่างนี้ครูก็ไปดาวน์โหลดมานะคะพอดาวน์โหลดมาปุ๊บพอมันเป็นแบบนี้นะคะมันรวมกันมาอยู่แบบเนี้ยแล้วเราอะอยากได้แค่ชิ้นเดียวเราอยากได้แค่ชิ้นเดียวนะคะแล้วเราจะทำยังไงอะคลิกที่วัตถุ1ทีนะคะคลิกที่วัตถุ1ทีคลิกขวาอันกรุ๊ปค่ะอันกรุ๊ปออกแล้วเราก็คลิกพื้นที่ข้างนอก1ทีแล้วเราลองคลิกที่งานใหม่ค่ะอันนี้ก็กรุ๊ปมาเราก็จะอันกรุ๊ปจนกว่าว่าเราจะเลือกอันที่ได้พออันกรุ๊ปเสร็จใช่ไหมคะพอเรากดอีกทีนึงเนี่ยมันเลิกอันกรุ๊ปแล้วมันเลิกกรุ๊ปกันแล้วเราก็เลือกอันที่เราต้องการสมมุติว่าครูเลือกอันนี้น่ารักดีครูก็จับลากไปเลยค่ะจับลากไปในงานของเราพอจับลากมาปุ๊บพอจับลากมาปุ๊บนะคะพอมันใหญ่กว่างานเนี่ยเราก็กดชิปเพื่อจะย่อมันลงแล้วเราก็ลองไปใส่คอนโทรลบวกนิดนึงถ้าเรากดเครื่องมือผิดเราก็แค่กดใหม่นะคะกดเป็นแค่ลูกศรแล้วเราก็เลือกวัตถุเหมือนเดิมอย่างเงี้ยน่ารักดีครูก็เอามาใส่แบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้เลยพอใส่แล้วนะคะแบบนี้พอใส่แล้วปุ๊บเอ้ยสีน้ำตาลสวยอะสวยกว่าสีเทาอยากเปลี่ยนสโตกอยากเปลี่ยนขอบตรงนี้เราก็คลิกที่ขอบคลิก1ทีนะคะแล้วเราก็ดูเครื่องมือตรงนี้ค่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นเครื่องดูดสีให้เราคลิก1ทีแล้วเราก็ไปดูดสีที่เราต้องการปึ๊บที่มันเป็นอย่างงี้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าในตัวอย่างอันเนี้ยสีเขาอะลงในพื้นไม่ใช่ลงในสโตกเพราะว่าแล้วพอเรามาดูดสีปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าดูดการทำงานของตัวขนมปังนี้ด้วยก็คือว่าเขาลงเป็นพื้นเต็มมันก็เลยเวลาเราดูสีปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเป็นว่าอ้าวพื้นก็เป็นสีเต็มอันนี้ก็ไม่ยากค่ะเราก็แค่เปลี่ยนใหม่เห็นไหมเราก็แค่สลับไปเป็นสโตกแล้วเราก็แค่ปรับใหม่เนี่ยเราก็แค่ปรับใหม่ปรับเหมือนที่เราปรับตอนแรกเห็นไหมสีมันก็จะใกล้เคียงกันแล้วแบบนี้ค่ะนะโอเคหรือบางคนไม่ชอบสีโทนเดียวกันก็เปลี่ยนสีก็ได้นะคะแต่อย่างเนี้ยครูจะทำแค่2สีคือจะเป็นสีนี้สีนึงแล้วก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะปกติฉลากเนี่ยเขาจะไม่ทำสีเยอะนอกจากว่าลูกค้าจะบีบมาว่าอยากได้สีนู้นสีนี้หรือว่าคนดูดวงมาบอกว่าโอ้อยากได้5สีเราก็ทำไป5สีนะคะแต่ปกติเนี่ยไม่ควรเกิน3สีนะคะฉลากหรือโลโก้เนี่ยไม่ควรเกิน3สีแต่ว่าถ้าหมอดูทักลูกค้ามาว่าต้อง7 สีเราก็ต้องใส่ให้ลูกค้าไป7 สีนะคะแต่เราต้องออกแบบให้สวยนะไม่ใช่เป็นสีลุ้งเลยก็ไม่เอานะคะจากนั้นเบเกอรี่ใหญ่ไปแล้วก็ย่อให้เล็กลงก็ได้ชิปนะคะชิปแล้วก็ย่อลงแบบนี้จากนั้นถ้าสมมติว่าเราดูว่าเอ๊ะมันโล่งๆอ่ะเราจะใส่อะไรต่อดีนะคะเราจะเพิ่มเส้นก็ได้เราจะเพิ่มเส้นเข้าไปนะคะตรงนี้การเพิ่มเส้นเราก็ดูนะคะทางซ้ายมือเนี่ยทางซ้ายมือนะคะมันจะมีไอคอนเครื่องมืออยู่ตรงวงกลมเนี่ยค่ะให้เราคลิกค้างนะคะให้เรากดค้างไว้นะมันก็จะมีสี่เหลี่ยมโค้งแล้วก็เป็นวงกลมแล้วก็เป็นรูปอิสระต่างๆนะคะอันนี้เราก็ใช้เป็นสี่เหลี่ยมคลิก1ทีแล้วเราก็ลากค่ะเพื่อให้ดูว่าโลโก้เราเนี่ยควรจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงให้มันดูมีอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะแบบนี้แล้วเราก็ขยับขยายให้ดีค่ะว่าเราจะเอาหนาแค่ไหนยาวแค่ไหนนะคะครูขอขยับนิดนึงขยับดูนะคะพอขยับขยายแล้วสมมุติเราได้แบบนี้แล้วพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะ
พอเราได้แล้วปุ๊บเราก็ใส่ต่อข้างล่างค่ะหรือว่าเราอยากได้อันเล็กๆอีกสักนิดนึงเป็นวงกลมนะคะขอเพิ่มแป๊บนึงนะคะครูก็อาจจะย่อตรงนี้เราก็อาจจะใส่เป็นวงกลมตรงนี้นิดนึงเพื่อให้งานมันดูน่ารักมากขึ้นวงรีไม่สวยเราก็ย่อให้มันเป็นกลมหน่อยแบบนี้ก็ได้อันนี้นะคะเมื่อกี้เวลาเราจะ copy มานะคะให้เรากด on the net ค้างค่ะตรงแป้นพิมพ์อะ ALT นะคะกดค้างหนึ่งทีกดค้างหนึ่งทีนะแล้วจากนั้นให้เราลากออกมาเห็นไหมคะว่ามันจะขึ้นลูกศร2อันก็คือสีดำกับสีขาวนะคะอันนี้เราก็ลากออกมาแต่ถ้าเราลากออกมาเฉยๆเนี่ยอ้าวมันไม่ตรงที่เดิมอะให้เรากดชิปพร้อมไปด้วยนะคะเห็นไหมว่ามันจะตรงที่เดิมมันจะมีเส้นไกว่ามันจะตรงที่เดิมเราก็จับลากมาเลยค่ะแบบนี้แบบนี้นะคะอย่างเบเกอรี่อย่างนี้ครูก็อาจจะให้มันแยกเพิ่มช่องไฟขึ้นไปอีกเพราะว่าอันเนี้ยมันติดกันเกินไปครูก็ไปที่ชาแรคเตอร์เหมือนเดิมนะคะกดหนึ่งทีตรงนี้ช่องว่างช่องไฟระหว่างตัวอักษรแต่ละตัวอักษรนะคะเราก็กดเข้าไปแบบนี้ลากไปเลยค่ะเอาที่เราชอบว่าจะประมาณไหนสมมุติว่าครูชอบประมาณนี้พอเราได้แล้วประมาณนี้เราก็ไปกดที่ลูกศรสีดำเหมือนเดิมเพื่อจะเลือกวัตถุเราก็จะประมาณนี้พอได้แล้วนะคะสมมุติว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่กึ่งกลางหรือเปล่านะคะให้เรากดที่วงกลมหนึ่งทีกดที่งานหนึ่งทีนะคะเห็นไหมคะว่าเส้นไกด์มันจะอยู่ตรงนี้เส้นจุดกึ่งกลางมันจะอยู่ตรงนี้ให้เราลากไกด์มาค่ะไกด์อยู่ไหนไกด์ก็อยู่ตรงไม้บรรทัดนะคะทางซ้ายมือตรงนี้ค่ะให้เรากดค้างแล้วเราก็จับลากออกมาค่ะเห็นไหมว่ามันจะมีเส้นๆอยู่ตรงนี้ให้มันมาอยู่ตรงกลางแค่นี้เราก็จะได้เส้นไกด์แล้วว่าตัวอักษรอยู่กึ่งกลางไหมเห็นไหมคะว่าพอลากเส้นไกด์มาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตัวอักษรเราไม่ได้อยู่ตรงกลางเห็นไหมคะจุดกึ่งกลางอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็จับค่อยๆกระเถิบเข้าไปให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้พอตัวอักษรอยู่ตรงกลางแล้วเราก็มาดูตรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ขยายเข้าไปค่ะคอนทัวร์บวกเข้าไปแบบนี้แล้วก็จับลากเลยค่ะเห็นไหมว่ามันจะมีเส้นไกด์สีชมพูอยู่สีชมพูหรือสีม่วงเนี่ยแหละค่ะเห็นเปล่าว่าเนี่ยเนี่ยกึ่งกลางแล้วนะกึ่งกลางมันก็จะทับเส้นสีฟ้าแล้วก็กดปล่อยแล้วก็ขยับวงกลมเอาค่ะวงกลมนี้เรากะเอาเองนะกะให้มันเท่ากันประมาณนี้ตรงนี้มันก็จะได้อยู่ตรงกลางแล้วอย่างขนมปังจะกลางก็ได้หรือว่าจะไม่กลางก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบเพราะว่าอันนี้มันไม่จำเป็นต้องกลางก็ได้นะคะหรือเราอยากให้อยู่ตรงกลางก็ได้แล้วแต่นะคะดูความสวยงามดูองค์ประกอบหลายๆอย่างแล้วก็ความสวยงามค่ะพอได้แล้วแบบนี้ปุ๊บดูคำว่าเบเกอรี่นะคะเห็นไหมว่าคำว่ารี่อ่ะไม่เอกอ่ะมันเอียงมันไม่ตรงเพราะว่าเราเลื่อนมันเมื่อกี้อีลาสนะคะจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราคีเอทก็คือการจับเส้นฟอนต์แต่ละฟอนต์เนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะเวลาเราจะแก้ตัวอักษรเนี่ยเวลาเราจะแก้ตัวอักษรนะคะเราจะต้อง copy ไว้1ครั้ง copy ไว้1ครั้งเพื่องานเสียนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยตัวที่เราทำจริงเนี่ยให้กดคลิกขวาแล้วก็คีเอทเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะต้องจับแยกฟอนต์แต่ละฟอนต์นะคะเห็นไหมว่าเนี่ยมันจับทีละฟอนต์แล้วตอนแรกมันไม่จับเห็นไหมคะอันนี้คือสามารถแก้ไขได้ดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าพิมพ์ลบพิมพ์ใหม่ได้แบบนี้นะคะแต่พอเราคีเอทแล้วเนี่ยไม่สามารถแก้งานได้นะคะเนี่ยไม่สามารถแก้งานได้มันจะเป็นจุดๆแบบนี้ที่เราจะต้องทำแบบนี้เพื่อที่ว่าเราจะต้องจับเส้นแต่ละเส้นเราจะเรียกเป็นเส้นแล้วนะคะเราจะจับเส้นทีละเส้นเพื่อที่ว่าเราจะต้องแก้ไขในการเว้นวรรคอะไรเงี้ยได้นะคะอย่างเช่นตัวเนี้ยมันเป็นเส้นแต่ละเส้นแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันยังกรุ๊ปกันอยู่ให้เราคลิกขวาหนึ่งทีอันกรุ๊ป
คลิกข้างนอกหนึ่งทีเห็นไหมคะว่ามันจะจับได้แล้วพอมันจับได้แล้วเราก็จะสามารถเลื่อนได้เลื่อนได้แบบนี้เห็นไหมคะแบบนี้ตรงแล้วพอมันตรงแล้วปุ๊บเราก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้เราก็สามารถกรุ๊ปไปเหมือนเดิมได้เวลาที่เราแบบว่าจัดองค์ประกอบเรียบร้อยแล้วสระอีเรียบร้อยแล้วเรามองว่ามันเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดหนึ่งทีกดชิปแล้วเราก็จะกดคอนโทรล G กดคอนโทรล G ก็คือเป็นคีย์ลัดของคำว่ากรุ๊ปนะคะเนี่ยกรุ๊ปเรียบร้อยหรือว่าเมื่อกี้เราไม่เอาคอนโทรล Z ค่ะคอนโทรล Z กลับไปคือการย้อนกลับไปใหม่หรือคำว่า undo นั่นเองนะคะหรือว่าเราจะคลิกขวาก็ได้เอาใหม่นะคะเมื่อกี้เราจะกรุ๊ปใช่ไหมอันนี้มันกรุ๊ปแล้วหรือว่าเราจะคลิกขวาแล้วก็มันจะมีคำว่ากรุ๊ปด้วยนะคะเมื่อกี้เราใช้คำว่าคอนโทรลแล้วก็จีเอาแล้วกันนะคะกรุ๊ปง่ายดีแบบนี้นะคะค่ะใน EP นี้นะคะครูก็ฝากไว้ก่อนเท่านี้นะคะเพราะว่าแล้วเดี๋ยว EP หน้าเรามาต่อกันนะคะว่าเราจะทำลายเส้นแบบไหนต่อแล้วก็จะออกแบบมาเป็นแบบไหนต่อส่วน EP นี้หนูก็ทดลองไปทำกันดูก่อนนะคะว่าจะทำได้เท่าครูหรือเปล่านะคะค่ะสำหรับ EP นี้ขอบคุณค่ะ